แตงโมแจงเผือกเขเลเดอร์เพราะเคยฆ่าตัวตายมาก่อนวันที่19กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แตงโมนิดาพัทรวีรพงศ์มาร่วมงานเปิดตัว50หนุ่มโสดทรีโอจากนั้นได้ชี้แจงถึงเรื่องที่เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของเอิร์กเลเดอร์โดยแตงโมได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าลงรูปไม่เขียนแคปชั่นไม่รู้สึกคิดถึงเสียใจอยากขอบคุณบ้างเลยเหรอคนเคยสู้มาด้วยกันแพ้เพื่อให้หนักเป็นเบาดึกว่าชนะอย่างหนาจนตรอกชาวบ้านสมัยนี้เขายังฉลาดพอที่จะชิงรับผิดสารภาพสำนึกไอเราคนเมืองออกจะโกอินเตอร์อย่าไปโง่กว่าเขาเลยเลือกเลยอยากจบแบบเสียอ้วนหรือนาธานและเอิร์กก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าอย่าว่าเอิร์กเลยครับเอิร์กชอบผลงานคุณครับรอฟังเอิร์กแถลงข่าวก่อนนะครับและค่อยตัดสินเอิร์กและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอิร์กรักและให้เกียรติเกย์เสมอครับดังนี้แตงโมก็ได้ชี้แจ้งถึงเรื่องนี้ว่าในเรื่องคอมเมนต์มันก็ไม่ใช่เรื่องของโมหรอกเพราะโมเองก็เขียนกำกับเอาไว้แล้วว่าโมตามไปเพราะอะไรแต่ที่โมรู้สึกเห็นใจก็เพราะโมอยากที่จะเป็นปากเสียงให้กับคนที่เขาเคยฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วเนื่องจากเขาเหล่านั้นจะมีมุมบางมุมที่คนบางคนยังไม่เข้าใจและโมก็อยากจะให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายมากขึ้นซึ่งการที่โมตามเข้าไปเผือกโมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่โมเองก็เคยมีเรื่องราวบางช่วงชีวิตของโมที่คล้ายเขาโมก็เลยอยากจะช่วยอธิบายแทนโมรู้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องของโมแต่โมรู้สึกในว่าสังคมยังให้พื้นที่กับคนที่เจ็บช้ำในหัวใจน้อยไปหน่อยดังนั้นถ้าหากโมสามารถพูดแทนเขาได้โมก็อยากจะพูดเท่านี้เองค่ะในฐานะที่เราเป็นโรคเดียวกันและเคยมีความรู้สึกเดียวกันเพราะถ้าหากเป็นโรคอื่นเราก็สามารถวัดค่าเลือดวัดค่าน้ำตาลหรือค่าอะไรต่างๆและรักษาโดยตรงได้แต่กับโรคทางจิตเราไม่สามารถวัดได้เลยว่าเสียใจมากเท่าไหร่รักมากเท่าไหร่ความรู้สึกแย่มากน้อยเท่าไหร่เพราะบนโลกใบนี้มันไม่มีหน่วยวัดได้ดังนั้นถ้าหากเราเข้าใจและเราศึกษาที่จะอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าคนฆ่าตัวตายจะน้อยลงมากเลยค่ะตอนนี้เรามาย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของเอิร์กได้เลยค่ะวันนี้เอิร์กไม่ได้ออกมาฆ่าเก๋เอิร์กไม่ได้ออกมาทำร้ายเก๋แต่เอิร์กออกมาพูดความจริงเอิร์กออกมาพูดในสิ่งที่เอิร์กจะต้องปกป้องสิทธิของตัวเองในความเป็นมนุษย์แล้วครับผมไม่อยากไปเสียความรู้สึกที่งานศพเพราะเอิร์กโดนขู่โดนขู่ใช่ครับผมใครขู่ฮะเอิร์กไม่พูดดีกว่าขอไม่พูดครับเพราะว่ามีคนขู่ใช่ครับขู่ว่าบอกเท่านี้พอครับผมขู่ว่าทีนี้อีกประเด็นหนึ่งวันที่คุณเก๋กระโดดตึกฆ่าตัวตายคุณเก๋ไปอยู่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวครับผมตอนนั้นคุณเก๋ยังไม่เสียชีวิตครับคุณไปไหมไปครับทำไมถึงได้ไปทำไมถึงทราบข่าวทางครอบครัวนั้นโทรมาหาเอิร์กบอกว่านี่ครอบครัวไหนครับครอบครัวของแฟนเก๋ครับผมเออก็เลยไปเออก็เลยทราบข่าวก็ไปทันทีแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยเขาในช่วงที่เออไปครับผมเขาเปิดให้เข้าไปพอดีให้ญาติเข้าไปได้พอดีขอโทษนะครับผมขออนุญาตเสียมารยาทแล้วกันครับคุณไปทำไมในเมื่อคุณเก๋เขาก็พูดอยู่แล้วในรายการคุณโก้ธีรศักดิ์ว่าเขาคุณเลิกคบกันไปแล้วเลิกคุยกันไปตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วแล้วเหมือนกับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบคือพูดอย่างนั้นเลยครับแล้วคุณไปทำไมก็เอิร์กรักเก๋ครับผมก็ต้องไปยังไงก็ต้องไปเท่านั้นเลยครับคุณสะเทือนใจเหรอหรือ ก็เหตุผลมีแค่นั้นครับผมก็คือเรารักกันนะครับผมคุณก็ยังยืนยันว่าที่คุณไปเนี่ยถึงแม้ว่าคุณยอมรับว่าตอนนั้นมีปัญหากันจริงไม่มีครับเออไม่เคยมีปัญหากับเก๋เลยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วทำไมคุณเก๋ถึงไม่พูดในรายการคุณโก้แบบนั้นเออไม่รู้จริงๆเออเพราะเก๋น่าจะมีเหตุผลเพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะแยกคลินิกเก๋บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราสองคนต้องแยกกันแล้วนะเราจะต้องไม่รู้เออพูดได้หรือเปล่านะเชิญเลยฮะไหนๆจะพูดแล้วจะต้องทะเลาะกันทำเป็นทะเลาะกันเพราะว่า
เพื่อให้ทางครอบครองเก๋เข้ามาช่วยเก๋ตรงนี้สิ่งที่คุณกำลังพูดมาแบบนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าคุณเก๋แกเสียไปแล้วแกอาจจะพูดไม่ได้คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคนตายไปแล้วพูดไม่ได้แต่ต้องขอบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาฆ่าเก๋ไม่ได้ออกมาทำร้ายเก๋แต่ออกมาพูดความจริงออกมาพูดในสิ่งที่จะต้องปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับเป็นมนุษย์แล้วครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยครอบครัวก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนแม่ก็เสียใจว่าทำไมวันนี้ลูกเขาอ่ะถึงมาโดนกล่าวหาว่าทำให้คนหนึ่งคนที่แม่ก็รักเหมือนกันเหมือนลูกเสียชีวิตมันไม่ใช่นะครับผมโอเควันที่คุณไปเห็นคุณเก๋ในวันนั้นค่ะคุณเก๋เป็นยังไงมองคุณไหมหรือพยายามจะสื่อสารอะไรคุณไหมพอไปยืนปุ๊บทุกคนก็ยืนล้อมใช่ไหมครับผมเก๋เนี่ยตานิ่งแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเก๋กระพริบตาแบบเบาๆอะครับผมแล้วตาเขาจะสั่นเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนอันนี้พูดอาจจะเข้าๆตัวเองนะครับเหมือนประมาณว่าไปมาแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเลยครับผมสายตาเขาเป็นแบบนั้นเลยเหมือนมันคุณไปหาเขาแล้วหรอคือเขาดีใจเหรอคือเหมือนประมาณว่าดีใจคือเห็นหน้าครับผมเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคนที่เขาไม่ชอบคุณก็บอกว่าอ๋อคือพอเก๋เห็นคุณก็อาจจะรู้สึกมาทำไมครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีบ้านหลังเดียวกันสู้ทุกอย่างด้วยกันมาคนอื่นไม่รู้กับเราคนอื่นคือคนนอกที่ไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้กับเราสองคนการที่แกล้งทะเลาะกันระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันทำให้คุณเก๋ออกมาพูดในรายการคุณโก้ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้แกล้งทะเลาะนะครับแต่เก๋บอกว่าเก๋จะบอกกับทุกคนที่รามอินทาว่าเอิร์กับเก๋ทะเลาะกันแล้วเก๋และเอิร์กเนี่ยไม่ให้อะไรเก๋แล้วไม่ดูแลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกกันแล้วทางเนี้ยต้องรับเธอก็คือให้ทางเนี้ยซัพพอร์ตขอโทษนะผมคุยคุณมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงวินาทีเนี้ยเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งผมรู้สึกสัมผัสได้คือสิ่งที่คุณกำลังจะบอกผมหรือบอกคุณผู้ชมแต่คุณพูดไม่ได้มันเหมือนกับว่าเก๋มีคนอยู่เบื้องหลังที่ทำให้คุณกับเก๋มีปัญหากันครับแล้วเหมือนแบบคุณต้องมานั่งรับสภาพนี่ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องคุณครึ่งนึงคุณกำลังจะพูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบกำลังจะสื่อให้เราฟังว่ามันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นแต่คุณพูดไม่ได้อย่างนั้นหรอแน่นอนครับมันต้องมีเบื้องหลังมากกว่านั้นแน่นอนมีคนอยู่เบื้องหลังอะหมายถึงว่ามันต้องมีตัวละครอีกเยอะมากกับเรื่องการเสียชีวิตของเก๋เพราะว่าทุกคนสังเกตดีๆว่าข่าวแต่ละข่าวออกมาแปลกหมดเลยคุณคิดว่าเก๋ฆ่าตัวตายเพราะอะไรว่าสาเหตุผลเอาหลักๆสักสองข้อคิดว่าเก๋กดดันเรื่องน่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเขาอะครับผมเพราะว่าครอบครัวเขาคือใครพ่อแม่เขาเหรอคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ครับให้ทุกคนไปตีความเอาเองละกันแต่ไม่ใช่ครอบครัวเขาพ่อแม่เขาวันนี้แท้ๆใช่ไหมหรือไงคือครอบครัวแท้ๆเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วคำว่าครอบครัวเขาคือครอบครัวที่ดูแลเก๋อะครับผมคิดว่าเก๋น่าจะกดดันและแต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่กับน้องเพชรนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่นะครับผมแต่คราวนี้จะโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะก็ไม่รู้ด้วยว่าเก๋อยู่ที่นั่นเป็นยังไงคือเก๋อยู่กับเขาอะเก๋อยู่กับเขายังไงด้วยอยู่กับเขาหมายถึงอยู่กับครอบครัวครอบครัวนึงใช่คือเราจะโทษใครไม่ได้เพราะเราไม่รู้ความจริงเพราะกับเก๋เนี่ยเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นเกี่ยวกับคุณไหมรายการที่เก๋ฆ่าตัวตายถ้าถามไม่รู้จริงๆว่าเกี่ยวไหมเพราะกับเก๋ไม่เคยทะเลาะกันนี่ก็ใช้แทนเก๋ทั้งหมดหมายถึงว่าเป็นหนี้ร่วมกันแต่ใช้แทนทั้งหมดเงินก็ส่งให้ตลอดรวมถึงหลักฐานไลน์ก็มีเนี่ยบินมาให้แล้วว่าแม้กระทั่งการขายครีมของเดือนที่ก่อนเก๋จะตายเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ก็ยังคุยอยู่แล้วเก๋ก็บอกว่าบอกว่าอย่าลืมโอนค่าครีมมานะเดี๋ยวจะให้หุ้นส่วนอะไรเงี้ยเก๋บอกว่าเจ๊เอาไปใช้แล้วส่วนตัวแล้วจะไม่มีเงินอะไรประมาณนี้คือในนี้เป็นบทความที่คุณคุยกับทางคุณเก๋ก่อนที่คุณเก๋จะเสียชีวิตใช่ก็โอเคได้ไปเจ๊ก็ไม่เป็นไรก็แบบเดี๋ยวออกให้เองอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับไม่ได้คุยเล่นธรรมดาขอโทษนะเดี๋ยวนะเรื่องบ้านที่เขาบอกคุณเอาบ้านคุณเก๋ไปขายครับที่อะไรกรีธาคงใช่กรีธามันมีข่าวแล้วก็คอมเมนต์มาหาเยอะมากว่าเนี่ยเอาบ้านเก๋ไปขายกรุงเทพกีทาเธอเลยเครียดเลยดุดตึกแล้วป่ะหรือไงก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุแต่นี่คือบ้านฮะเป็นบ้านที่เก๋เนี่ยมาอยู่กับก็เนี่ยครับโฉนดที่ดินแล้วก็เนี่ยเป็นเจ้าของนี่นะตั้งแต่แรกไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อด้วยโอเคนี่นะครับนี่เป็นโฉนดมีกับแม่เป็นเจ้าของครับผมคุณกับคุณแม่นะครับไม่ได้เกี่ยวคุณเก๋นะไม่เกี่ยวเลยแต่หลังนี้แหละที่เขาบอกว่าคุณจะไปขายถูกไหมใช่ครับนี่นะฮะสุดท้ายนี่อยู่ในทุกอย่างที่เราออกมาทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเนี่ยเอาไปตรวจสอบได้หมดนะครับให้ได้เลยโทรไปเลยก็ได้ไปเช็คที่ไหนได้ทั้งหมดครับผมมันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
ทำไมคุณถึงไม่ไปงานศพคุณเก๋คุณไปแค่วันเดียววันรดน้ำศพวันเผางานศพรดน้ำศพไปหลังจากนั้นไม่ไปเลยเพราะกลัวโดนขุดหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เคยกลัวโดนไปคือไม่อยากจะเสียความรู้สึกที่งานศพเพราะเอิร์กโดนขู่โดนขู่ใช่ครับผมใครขู่ฮะเอิร์กไม่พูดดีกว่าขอไม่พูดครับเพราะว่ามีคนขู่ใช่ครับขู่ว่าบอกเท่านี้พอครับผมขู่ว่าบอกแค่นี้พอดีกว่าครับผมโอเคเพราะว่าไม่อยากพาดพิงใครโอเคครับผมขออนุญาตถามอีกมุมหนึ่งนะฮะอย่างเช่นตอนนี้มันมีเพื่อนๆนักแสดงคุณแตงโมก็ดีคุณโก้ธีรศักดิ์คุณแอลนะฮะหรือเพื่อนๆของเก๋หลายๆคนเนี่ยเขาออกมาพูดกันหมดเลยแล้วจะให้คุณพูดความจริงเถอะครับมันคืออะไรคือไม่รู้ว่าเขารับรู้ความจริงมายังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่พี่พูดมาเมื่อกี้นะครับผมเขาก็รู้จักเอิร์กด้วยจริงๆเขาควรจะมาถามเอิร์กบ้างและเอิร์กก็จะไม่โทษเขาในสิ่งที่เขาทำทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะว่าเขาก็รักเก๋ก็ผ่านมาก็ผ่านไปครับผมไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจเอิร์กผิดก็ช่างเขาครับผมมีในมุมไหนที่คุณรู้สึกคุณอึดอัดมั่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เก๋ฆ่าตัวตายคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาเอิร์กเสียใจมากที่เก๋เสียชีวิตแต่เรื่องอื่นเอิร์กไม่สนใจเลยนะเพราะว่าเอิร์กรู้ว่าเอิร์กเป็นคนยังไงแล้วเอิร์กเรามีหลักฐานอะไรเรื่องจริงเป็นยังไงเอิร์กรู้แค่นี้เอิร์กไม่แคร์ว่าใครจะมองเอิร์กยังไง